ในธรรมชาติประเทศไทยมีปลาที่อยู่ในวงของปลากายอยู่4ชนิดและที่มีถิ่นกำเนิดอื่นอีก6ชนิดซึ่งในส่วนนี้จะขอเน้นที่ของประเทศไทยก่อนชนิดที่เหลือจะขอเอาไว้พูดกันที่หลังนะครับว่าแล้วก็เริ่มกันเลยวงปลากายคืออะไรวงปลากายจัดอยู่ในอันดับของปลาที่มีกระดูกแข็งบริเวณส่วนหัวและลิ้นมันจึงอยู่ในอันดับเดียวกับวงปลาตะพัดและวงปลาอาราพม่าซึ่งวงปลากายจะใช้ชื่อว่าโนโตเพอร์เทอริเดปลาในวงนี้จะเป็นปลาน้ำจืดที่มีรูปร่างแบนข้างมากและเลียวไปทางด้านท้ายมันจะมีครีบหลังเล็กมากมีครีบก้นและครีบหางยาวติดกันเป็นปลาที่สามารถขึ้นมาบนผิวน้ำเพื่อฮุบเอาอากาศได้โดยตรงพบได้ตั้งแต่ทวีปแอฟริกาเอเชียใต้จนถึงเอเชียตะวันออกโดยปลาในวงปลากายจะมีทั้งหมด4สกุล10ชนิดซึ่งจะพบได้ในไทย4ชนิดโดยแบ่งเป็นสกุลปลาตองไคตรา3ชนิดและสกุลปลาสลัดโนท็อปเทอรัสอีก1ชนิดชนิดที่1ปลากายปลากายเป็นปลาชนิดแรกที่คนไทยจะต้องนึกถึงเมื่อพูดถึงปลาในวงนี้อาจเพราะพบพวกมันได้มากที่สุดหรืออาจเพราะนึกถึงทอดมันและลูกชิ้นปลากายก็เป็นได้และแม้ว่าปลากายชนิดนี้จะพบได้น้อยลงในธรรมชาติบ้านเราแต่รู้หรือไม่ว่าพวกมันมีอยู่มากมายในฟลอริดาจนตอนนี้พวกมันได้ถูกประกาศให้เป็นปลาลูกรานไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วปลากายเป็นปลาที่ยาวได้ถึง1เมตรแต่โดยทั่วไปยาวถึงครึ่งเมตรก็ตัวใหญ่แล้วปลาชนิดนี้มีปากที่กว้างมากมุมปากจะอยู่เลยขอบหลังลูกตาในตัวเต็มวัยส่วนหน้าผากจะหักโค้งส่วนหลังโก่งสูงในวัยอ่อนจะมีสีลายเสือคล้ายกับปลาสลัดแต่เมื่อโตขึ้นลายจะเปลี่ยนเป็นสีเทาเงินและมีจุดกลมใหญ่สีดำขอบขาวที่ฐานครีบก้นโดยจุดจะมีตั้งแต่3ถึง20จุดซึ่งแตกต่างออกไปแล้วแต่ตัวปลากายมักจะอาศัยอยู่บริเวณที่มีกิ่งไม้ใต้น้ำหรือพืชน้ำค่อนข้างหนาแน่นมันเป็นปลาที่อยู่ได้ทั้งในน้ำนิ่งและแม่น้ำทั่วประเทศไทยเป็นปลาที่ชอบอยู่รวมกันเป็นฝูงเล็กๆและมักจะอยู่ประจำที่หากพบมันขึ้นมาฮุบเอาอากาศมันก็มักจะอยู่ในบริเวณนั้นเป็นเวลานานปลากายเป็นหนึ่งในปลาที่คนไทยนิยมกินอย่างมากแม้ว่าจะมีก้างเยอะก็ตามโดยปกติจะใช้เป็นวัตถุดิบเพื่อทำทอดมันหรือลูกชิ้นจึงเป็นปลาที่มีราคาค่อนข้างแพงจัดเป็นปลาเศรษฐกิจที่นิยมเลี้ยงเป็นปลาสวยงามหากมีจุดเยอะหรือสีแปลกๆลำตัวสั้นกว่าปกติจะได้ราคาดีเป็นพิเศษชนิดที่2ปลาตองลายปลาตองลายเป็นปลาที่สวยงามที่สุดในวงปลากายและก็หาได้ยากเช่นเดียวกันปลาตองลายจะมีขนาดพอๆกับปลากายซึ่งโดยทั่วไปจะยาวประมาณ60เซนติเมตรและจะยาวได้ถึง1เมตรแต่ก็หาได้ยากมากปลาตองลายมีลักษณะหลักๆเป็นเหมือนปลาในวงนี้แต่ส่วนหลังและหน้าผากจะลาดชันน้อยกว่าปลากายอย่างเห็นได้ชัดมีสีลำตัวเงินวาวเป็นปลาที่มีจุดและขีดสีดำขนาดเล็กจำนวนมากซึ่งจำนวนก็ไม่แน่นอนและบางทีอาจได้เจอกับตัวที่มีจุดเกือบทั้งตัวเลยก็เป็นได้เป็นปลาที่พบได้เฉพาะในแม่น้ำโขงและแม่น้ำสาขาที่ไหลลงสู่แม่น้ำโขงและเคยมีรายงานการพบในแม่น้ำน่านเช่นกันนั่นหมายความว่าเราสามารถพบปลาตองลายในธรรมชาติได้เพียง2แห่งในโลกเท่านั้นที่เหลือก็คงเป็นในตู้หรือไม่ก็ในบ่อปลาทั้งนี้ปลาตองลายถือเป็นปลาหายากแต่ตอนนี้สามารถเพาะขยายพันธุ์ได้แล้วและเป็นปลาที่นิยมเลี้ยงเป็นปลาสวยงามแน่นอนว่าด้วยความหายากและราคาค่อนข้างแพงจึงไม่นิยมเอามาทำทอดมันหรือลูกชิ้นชนิดที่3ปลาสตือปลาสตือเป็นปลาที่หายากเป็นปลาที่อยู่ในสถานะเสี่ยงขั้นวิกฤตต่อการสูญพันธุ์แต่ก็ยังโชคดีที่ตอนนี้สามารถขยายพันธุ์ได้แล้วโดยปลาสตือสามารถยาวได้ถึง 1.5 เมตรมันเป็นปลาขนาดใหญ่อันดับ2รองจากปลากายอินเดียโดยปลาสตือจะมีรูปร่างคล้ายกับปลาในวงเดียวกันแต่มีท้ายทอยเว้าลึกและลำตัวมีเกล็ดละเอียดกว่าโคนครีบอกมีแต้มค้ำและข้างลำตัวมีจุดสีค้ำเล็กๆแม้ในเรื่องความสวยงามอาจจะน้อยแต่จะโดดเด่นที่ขนาดตัวที่ดูบึกบึนเป็นปลาที่หายากชนิดหนึ่งในประเทศไทยพบอาศัยในแหล่งน้ำเพียงไม่กี่แห่งเช่นแม่น้ำสารวินแม่น้ำโขงและพบได้น้อยในแม่น้ำเจ้าพระยาแม่น้ำตาปีในต่างประเทศพบที่พม่ามาเลเซียและบนเกาะบอร์เนียวปัจจุบันมีการเลี้ยงในบ่อตกปลาและนิยมเลี้ยงเป็นปลาสวยงามชนิดที่4ปลาสลัดปลาสลัดเป็นปลาที่อยู่ในสกุลโนท็อปเทอรัสเป็นปลาที่มีขนาดค่อนข้างเล็กโดยปกติจะยาวประมาณ20เซนติเมตรหรืออาจใหญ่กว่าเล็กน้อยมันมีรูปร่างใกล้เคียงกับปลาตองลายแต่จะเล็กกว่ามากและยังมีสีที่เรียบแต่หากเป็นวัยอ่อนจะมีลายบ้างเหมือนกับปลากรายพบในแม่น้ำและแหล่งน้ำนิ่งทั่วประเทศไทยในต่างประเทศพบได้ทั่วภูมิภาคเอเชียใต้และเอเชียอาคเนย์ไปจนถึงเกาะสุมาตราและชวาจนถึงบอร์เนียวในอดีตเป็นปลาที่
่หาได้ง่ายมากหากนั่งตกปลาหมอในคลองก็อาจจะได้เจอปลาชนิดนี้แต่สมัยนี้ถือว่าเจอได้ยากขึ้นปลาสลัดเป็นปลาที่ชอบอยู่รวมกันเป็นฝูงและกินลูกกุ้งลูกปลาและยังเป็นปลาที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจชนิดนึงและนิยมนำเนื้อมาทำทอดมันซึ่งในสมัยที่พวกมันมีเยอะจะใช้แทนปลากายแต่ตอนนี้จะใช้ปลากายแทนปลาสลัดไปแล้วนอกจากนี้ยังนิยมเลี้ยงเป็นปลาสวยงามอีกด้วยก็มาถึงท้ายเรื่องแล้วขอสรุปกันเล็กน้อยก็อย่างที่บอกว่าปลาในวงปลากายมีทั้งหมด4สกุล10ชนิดและที่พบในธรรมชาติประเทศไทยก็มีอยู่4ชนิดนั่นคือปลากรายปลาตองลายปลาสะตือและปลาสลัดและสำหรับตอนนี้ผมก็ไม่แน่ใจว่าชนิดไหนมันหายากที่สุดแต่คงจะเป็นปลาสะตือเพราะยังไงมันก็อยู่ในสถานะเสี่ยงขั้นวิกฤตต่อการสูญพันธุ์แต่ผมว่าปลาสลัดก็หายากมากขึ้นทุกวันเอาเป็นว่าทั้ง4ชนิดเนี่ยในธรรมชาติถือว่าลดลงไปมากยังไงก็ช่วยกันดูแลกันหน่อยเอาล่ะก็จบแล้วนะครับสำหรับเรื่องปลา4ชนิดในวงปลากายที่พบได้ในธรรมชาติประเทศไทยก็หวังว่าจะมีประโยชน์กับทุกคนไม่มากก็น้อยนะครับถ้าชอบเรื่องนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งคอมเมนต์เป็นกำลังใจกันด้วยนะครับบ๊ายบาย